ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Hunt แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ผมมีเกมแนวเอาชีวิตรอดมาบอกให้เพื่อนๆเนี่ยรู้จักกันนั่นก็คือเกม Battleground Royale เกมที่มันจะสอนให้คุณเนี่ยรู้ถึงการต่อสู้และการที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดและพวกคุณนั้นจะได้ผจญภัยในโลกกว้างฟาร์มหาของและต่อสู้ฟาดฟันกันอย่างถึงพริกถึงขิงสำหรับคนที่สนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าหรือว่าตรง description ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วเจอกันครับเรื่องราวในเริ่มต้นมีกลุ่มคนรวยนัดมารวมตัวกันแล้วก็ลักพาตัวผู้คนก่อนจะพาขึ้นเครื่องบินสำหรับเทศกาลเกมล่าชำระบาปและก็ได้มีอยู่หนึ่งคนเนี่ยตื่นขึ้นมาที่มีชื่อว่ากันดี้ก่อนโดนพวกคนรวยเนี่ยเอาปากกาแทงที่คอแล้วก็โดนรองเท้าส้นสูงแทงที่ลูกตาจนหลุดก่อนจะล้มลงแล้วก็ตายหลังจากนั้นกันดี้ก็โดนลากไปรวมกับคนอื่นที่เหลือที่โดนลักพาตัวมาแต่เวลาผ่านไปพวกเขาเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองถูกสวมที่ปิดปากเอาไว้และก็โผล่มาในป่าแห่งหนึ่งซึ่งมันคือที่ไหนก็ไม่รู้และก็มีคนอื่นที่มีที่ปิดปากแบบเดียวกันก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเจอกับกล่องลังไม้ใบหนึ่งตั้งอยู่กลางที่โล่งแจ้งและก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะเปิดมันส่วนคนอื่นเนี่ยก็คอยมองดูห่างเพราะกลัวว่ามันอาจจะเป็นกับดักก็ได้พอเปิดปั๊บก็มีลูกหมูเนี่ยออกมาจากลังพอชายคนนั้นน่ะเห็นว่าไม่มีอันตรายก็เลยเอื้อมมือเนี่ยไปดึงของข้างในกล่องก่อนจะเจอกับคลังอาวุธหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปืนมีดระเบิดทุกคนที่โดนจับมาเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปที่คลังอาวุธด้วยความงงและก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่แต่ว่าตอนนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเห็นซองใส่กุญแจที่มีไว้เพื่อจะไขที่ปิดปากเนี่ยออกก่อนที่เธอจะเอามันเนี่ยมาไขที่ปิดปากให้กับทุกคนหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เลือกอาวุธที่มีอยู่บางคนก็ใช้ปืนไม่เป็นบางคนก็ใช้เป็นพวกเขาต่างก็ช่วยสอนกันจนกระทั่งมีคนเนี่ยยิงปืนไรเฟิลมาทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบหลบแต่ผู้หญิงที่เจอซองเนี่ยก็ไม่รอดโดนยิงตายคนแรกตามด้วยคนที่ถือปืน2กระบอกก่อนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็ตกไปในหลุมที่มีหนามเสียบตั้งไว้อยู่ผู้ชายคนก็เข้ามาช่วยแต่พวกเขาก็เผลอเหยียบกับระเบิดจนร่างเนี่ยแหลกกระจุยผู้หญิงที่โดนเสียบตัวขาดครึ่งเนี่ยก็ยังไม่ตายและก็ได้แย่งปืนมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่เดินผ่านทางมาก่อนจะใช้มันยิงฆ่าตัวตายผู้ชายที่โดนแย่งปืนมาก็วิ่งหนีไปจากพื้นที่โล่งแล้วก็วิ่งเข้าป่าพยายามจะหาทางออกก่อนจะเจอกับรั้วหนามที่ตั้งไว้อยู่ทันใดนั้นเขาเนี่ยก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างก็เลยหันหลังไหนไปดูก่อนจะเจอกับเหล่าคนที่ถูกจับมาและก็ทำให้ชายชุดฟ้าเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าที่นี่คือเกมล่าแมนเนอร์เกมในตำนานที่เล่าลือกันและตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังเผชิญมันอยู่เหล่าคนที่โดนจับมา4คนก็ได้พยายามจะปีนข้ามรั้วน้ำออกไปจากสนามสงครามเหล่านี้แต่ว่าทันใดนั้นก็มีลูกธนูเนี่ยยิงมาทางพวกเขาคุณลุงคนแก่ที่ใส่หมวกเนี่ยก็โดนธนูปักเข้าไปเต็มเขาปีนข้ามรั้วไม่ไหวก็เลยเข้าต่อสู้กับพวกคนรวยจนตัวตาย3คนที่ปีนข้ามรั้วมาก็ได้ไปโผล่ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งซึ่งมีตากับยายเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านและชายชุดฟ้าก็พยายามจะถามหาว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนตายายก็ตอบไปว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ที่รัฐอาร์คันซอของประเทศอเมริกาชายชุดฟ้าเนี่ยก็ได้ขอโทรศัพท์เพื่อจะโทรขอความช่วยเหลือหลังโทรเสร็จผู้หญิงที่รอดชีวิตก็มากินของกินในร้านแต่เขาเนี่ยก็เจอกับสิ่งที่กินเข้าไปนั่นก็คือยาพิษพอชายชุดฟ้าหันกลับไปก็พบว่าตากับยายเนี่ยเป็นพวกคนรวยที่ปลอมตัวมาเป็นเจ้าของร้านและก็ใส่หน้ากากกันแก๊สก่อนจะโยนแก๊สใส่เหยื่อคนในร้านและก็เอาปืนเนี่ยไล่ฆ่าจนทั้ง3คนเนี่ยตายหลังจากตายายเนี่ยกำจัดศพได้แล้วก็โทรติดต่อพรรคพวกคนอื่นและก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยฆ่าได้3คนก่อนจะแจ้งว่าเหยื่อที่ตั้งชื่อเล่นว่าสโนว์บอลเนี่ยกำลังเดินทางไปที่ร้านและก็ไม่มีอาวุธตากับยายที่รู้เรื่องเนี่ยก็ได้ทำการเตรียมดักรอไว้เหมือนกับคนปกติที่เป็นเจ้าของร้านพอสโนว์บอลเข้ามาก็ได้ขอซื้อบุหรี่และก็ถามถึงว่าตอนนี้เขาเนี่ยอยู่ที่รัฐอะไรตากับยายก็อยู่ในช่วงร้อนรนก็เลยหยิบปืนเตรียมไว้ก่อนพอยายจะเอาเงินทอนให้กับสโนว์บอลสโนว์บอลก็มองดูเงินและก็มองดูตายายทำให้เธอเนี่ยรู้ทันทีว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพวกคนรวยที่ลักพาตัวคนมากมายเนี่ยมาและก็ไล่ฆ่าสโนว์บอลก็เลยรีบจัดการกับตายายเพราะบุหรี่ที่รัฐอาร์คันซอเนี่ยขายแค่2ละ6เหรียญหลังจากที่จัดการฆ่าเรียบร้อยแล้วก็ออกสำรวจในร้านแล้วก็เจอกับศพของคนตายที่มาก่อนหน้าเธอก็เลยจัดการเอาปืนมีดกับลูกกระสุนลูกซองแล้วก็วิทยุสื่อสารของพวกคนรวยเนี่ยไปก่อนจะออกไปนอกร้านแล้วก็เช็คสภาพรถที่อยู่ตรงหน้าพอเห็นว่ามีการติดตั้งระเบิดไว้เธอก็เลยไม่ยุ่งและก็ดักฟังการพูดคุยของพวกคนรวยที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเธอว่าเธอเนี่ยตายหรือยังเพราะพวกคนรวยเนี่ยไม่สามารถติดต่อพวกเดียวกันเองในร้านได้พวกเขาก็เลยส่งโดรนไปสำรวจแต่ว่าก็ไม่เจอกับใครในร้านเลยหลังจากนั้นหุ่นโดรนเนี่ยก็ถูกใครบางคนยิงสอยร่วงทำให้พวกนั้นน่ะรู้ทันทีเลยว่ามีคนดักฟังการสื่อสารอยู่ก็เลยปิดสัญญาณการพูดคุย
และก็ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแกรี่ซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนยิงโดรนหลังเหยียบเสร็จก็เดินทางขึ้นรถไปแต่ว่าก็ได้สโนว์บอลเนี่ยคอยส่งเสียงเตือนว่ารถมีระเบิดก่อนทั้งสองจะร่วมเดินทางไปด้วยกันโดยการเดินตามรางรถไฟพวกเขาเนี่ยคุยกันถึงเรื่องความเป็นไปได้ของพวกคนรวยว่าพวกนั้นเนี่ยคือพวกคนรวยเส้นใหญ่พวกบ้าที่อยู่หลังรัฐบาลแล้วก็จับตัวคนธรรมดาไปกลุ่มนึงก่อนจะไล่ล่าเป็นเกมกีฬาตอนนั้นพวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างสโนว์บอลรู้ทันทีเลยว่าคือเสียงรถไฟพวกเขาก็เลยวิ่งนำหน้ารถไฟเพราะมีจุดนึงที่รถไฟเนี่ยจะขับช้าลงและตรงจุดนั้นก็เป็นจุดที่ดีในการแอบขึ้นรถและต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นมาบนรถไฟก่อนเจอกับกลุ่มผู้โดยสารของคนต่างด้าวที่แอบขึ้นรถไฟเนี่ยมาเพื่อต้องการจะอพยพหนีทันใดนั้นรถไฟเนี่ยก็หยุดจอดเพราะว่ามีทหารเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนจะเรียกให้ทุกคนในรถไฟเนี่ยออกมาให้หมดแกรี่พยายามจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทหารฟังแต่พวกนั้นเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วก็มีคนรวยเนี่ยปลอมตัวอยู่กับกลุ่มคนอพยพต่างด้าวจริงๆก่อนที่มันเนี่ยจะโผล่หัวออกมาแล้วก็อธิบายเรื่องทุกอย่างว่ามันน่ะผิดแผนเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นรถไฟเนี่ยหยุดจอดแล้วก็มีทหารจริงๆเนี่ยมาตรวจสอบแกรี่โมโหมากก็เลยต่อสู้กับพวกนั้นแล้วก็เอาระเบิดเนี่ยยัดกางเกงพวกคนรวยก่อนจะรีบหนีทุกคนก็เลยวิ่งหนีหลบระเบิดอย่างเร็วหลังจากจบเรื่องสโนว์บอลก็โดนแยกจากแกรี่แล้วก็พาไปค่ายทหารของพวกรัสเซียเหมือนกับคนอื่นแล้วก็เจอกับเจ้าหน้าที่ดูแลคนอเมริกันก่อนจะเจอกับคนที่ถูกจับตัวมาอย่างดอนทั้งคู่หนึ่งก็ได้อาศัยพักพิงอยู่ในแคมป์และว่าทันใดนั้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่สถานทูตขับรถมารับทั้งสองพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นรถแล้วก็พูดคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นจนสโนว์บอลเนี่ยจับได้ว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยเป็นตัวปลอมก็เลยเตะมันจนสลบและก็ถีบออกจากรถพร้อมกับถอยรถและก็เหยียบคันเร่งเนี่ยมาทับจนสุดแรงจนมันเนี่ยตายและต่อมาสโนว์บอลเนี่ยก็ได้เปิดกระโปรงหลังรถเพื่อจะให้ดอนที่กำลังสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูว่ามันมีศพของแกรี่อยู่พวกเขาก็ได้รื้อข้าวของจนเจอกับแผนที่แล้วก็ได้นับจำนวนคนเริ่มแรกมี11คนแต่ว่าตอนนี้ในพวกเขาโดนฆ่าหมดแล้วเหลือแค่สโนว์บอลกับดอนเนี่ยก็เลยเสนอให้ขับรถในกลับบ้านแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่กลับหลังจากนั้นก็เล่านิทานกระต่ายกับเต่าให้ฟังในรูปแบบที่ไม่เหมือนในเรื่องเล่าทันในนั้นก็มีลูกหมูออกมาจากป่าซึ่งมันใส่เสื้อด้วยแล้วก็น่ารักมากคืนนั้นเหล่าพวกคนรวยที่ซุ่มอยู่ตรงป้อมปราการเนี่ยก็โผล่มาที่โล่งแจ้งพวกเขาเนี่ยพูดคุยกันในฐานจนมีคนหนึ่งเนี่ยขอตัวออกจากฐานเพื่อจะไปเยี่ยมในป่าก่อนจะเจอกับดอนแล้วก็สโนว์บอลทำให้ชะตาของมันเนี่ยถึงขาดถูกสโนว์บอลเชือดคอดับหน้าฐานของทหารที่เป็นที่ปรึกษาให้พวกคนรวยก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็เลยเตรียมพร้อมรบทันในนั้นก็ได้มีลูกหมูเนี่ยเข้ามาในฐานพวกคนรวยทำให้พวกนั้นเนี่ยตกใจก่อนจะยิงกระสุนรัวใส่หมูเนี่ยจนตายในขณะที่พวกเขาสนใจแต่หมูสโนว์บอลก็ได้เข้ามาในฐานแล้วก็ยิงฆ่าคนในฐานเพื่อจะให้พวกมันตายให้ได้มากที่สุดเมื่อกระสุนหมดก็มีผู้หญิงยิงหน้าไม้มาสโนว์บอลก็เลยใช้ลูกหน้าไม้เนี่ยแทงผู้หญิงคนนั้นกลับและก็รีบคว้าปืนที่ตกอยู่ที่พื้นแต่ว่าก็ถูกตะแกรงเนี่ยขโมยกระสุนไปโชคดีที่ว่ายังมีกระสุนนัดหนึ่งเนี่ยอยู่ในรังเพลิงสโนว์บอลก็เลยใช้มันเนี่ยฆ่าตะแกรงนั่นซะเมื่อเธอน่ะคิดว่าฆ่าคนในฐานป้อมปราการหมดแล้วเธอก็ได้ไล่ยิงคนที่หนีรอดจนตายในช่วงที่เธอเนี่ยจะออกจากฐานเธอก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งแล้วก็ต่อสู้กันอย่างสมน้ำสมเนื้อและมันน่ะก็คือทหารที่พวกคนรวยจ้างมาให้คำปรึกษาแล้วก็สอนรูปแบบกระบวนการรบและวิธียิงปืนแต่ว่าก่อนตายดอนน่ะก็ถามถึงข้อมูลถึงเหตุผลที่พวกมันน่ะทำลงไปและผู้หญิงที่ถูกลูกหน้าไม้แทงเนี่ยยังไม่ตายก็จะตอบกลับไปว่าพระเยซูเนี่ยสั่งให้ทำสโนว์บอลก็เลยรีบเล็งปืนกะจะฆ่าแต่ว่าดอนเนี่ยก็ห้ามไว้เธอเนี่ยก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าตัวเธอเนี่ยควรได้รับความเมตตาเพราะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าพอหญิงหน้าไม้ตอบไปว่าไม่ควรสโนว์บอลก็รีบฆ่าทิ้งทันทีทันใดนั้นก็มีเสียงวิทยุเข้ามาแล้วก็ถามถึงดอนว่าได้ฆ่าสโนว์บอลมั้ยแล้วก็ในสถานการณ์แบบนั้นสโนว์บอลเนี่ยก็รีบหยิบปืนขึ้นมาเล็งทันทีทั้งสองต่างก็เล็งปืนใส่กันเธอถามว่าใช่พวกเดียวกับศัตรูมั้ยดอนก็พยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายศัตรูเธอก็เลยบอกให้ดอนเนี่ยตอบพวกนั้นไปแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือไม่ต้องแสดงละครแล้วสโนว์บอลเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วแม้ว่าดอนน่ะจะพยายามแก้ตัวแต่เธอเนี่ยก็ไม่เชื่อก็เลยยิงทิ้งแล้วก็พูดกับผู้หญิงในสายผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เลยเชื้อเชิญเธอให้รีบมาฆ่าก่อนที่เธอจะไปคุยกับทหารที่เป็นที่ปรึกษาและก็ถามที่อยู่ของผู้หญิงคนนั้นพอทหารไม่ยอมตอบเธอก็เลยบีบแผลของมันจนมันเนี่ยยอมบอกที่อยู่หลังจากรู้ที่อยู่แล้วพวกเขาเนี่ยก็พูดคุยกันในฐานะที่เป็นทหารเหมือนกันซึ่งทหารคนนั้นเนี่ยก็ไม่เคยเจอสนามรบของจริงเพราะเป็นหน่วยรักษาดินแดนจนกระทั่งมาเจอกับสโนว์บอลหลังจากคุยกันเสร็จเธอก็ฆ่าทหารคนนั้นย้อนกลับไปเมื่อ1ปีก่อนพวกคนรวยได้พูดคุยกันถึงเรื่องมาร์ตินเกี่ยวกับแอคเคาท์ที่โดนแฮกแล้วก็มีรูปโป้ต่างๆในนั้นพร้อมกับมีข้อความหนึ่งท
ที่เป็นแชทลับของพวกคนรวยที่พูดคุยถึงการเล่นเกมไล่ล่าพวกเขาเนี่ยคุยกันถึงความเสี่ยงที่เรื่องนี้จะถูกกระจายออกไปเพราะว่าในดาร์กเว็บมีคนที่เชื่อว่าเกมฆ่าคนในมีอยู่จริงแล้วมันเนี่ยก็ได้แพร่ไปทั่วเน็ตก่อนจะมีภาษีที่ดินในคฤหาสน์เวอร์มอนต์ที่หัวหน้ากลุ่มคนรวยอย่างอาทิน่าซื้อมาแล้วก็ถูกแพร่ทั้งเน็ตทำให้มันเนี่ยเกิดผลเสียต่อการกุศลพอกับนิโคก็เลยเรียนเชิญให้อาทิน่าและคนอื่นออกจากการกุศลเพราะว่าคนผู้นั้นจะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเกมฆ่าคนในมีอยู่จริงและมันก็ตั้งอยู่ในสวนของอาทิน่าทั้งที่มันเนี่ยเป็นแค่มุกตลกของอาทิน่าทั้งนั้นอาทิน่าเนี่ยโมโหแล้วก็โกรธเกลียดพวกที่เชื่อว่าเกมมีอยู่จริงจนกระทั่งเวลาผ่านไป8เดือนก่อนหน้าเกมการล่าพวกคนรวยก็ได้รวบรวมรายชื่อคนที่กล่าวหาอาทิน่าแล้วก็ลักพาตัวพวกนั้นเนี่ยมาก่อนจะมาเล่นเกมไล่ฆ่าและต่อมาสโนว์บอลเนี่ยก็มาถึงคฤหาสน์ของอาทิน่าก่อนทั้งสองคนเนี่ยจะคุยกันอาทิน่าเนี่ยก็เลยเล่าประวัติของสโนว์บอลเนี่ยออกมาและก็ได้บอกเหตุผลว่าตัวเธอเนี่ยจับคนพวกที่แต่งเรื่องแชทที่เป็นแค่มุกตลกและก็แต่งโม้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงจนส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและก็งานก่อนจับคนพวกนั้นมาเพื่อแก้แค้นแต่เรื่องที่เกินคาดเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าเธอดันจับสโนว์บอลหรือว่าชื่อจริงเนี่ยก็คือคริสตันมาผิดคนทั้งสองเนี่ยก็ได้พูดคุยกันอาทิน่าเนี่ยก็ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยจับคนมาผิดและทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มฆ่ากันในห้องครัวก่อนที่เธอเนี่ยจะตายก็ได้บอกชื่อแล้วก็เหตุผลที่พวกเขาเนี่ยตั้งชื่อของเหยื่อที่ถูกจับมาว่ามาจากชื่อตัวละครในหนังสือ Animal Farm ก่อนจะถามคริสตันว่าตัวเธอเนี่ยจับถูกคนหรือเปล่าแต่คำตอบก็คือไม่เธอน่ะจับมาผิดคนแล้วหลังจากนั้นอาทิน่าเนี่ยก็ตายคริสตันเนี่ยก็มองเห็นกระต่ายในบ้านทำหน้าแปลกใจก่อนจะลุกขึ้นมาแล้วก็รักษาแผลตัวเองแล้วก็กินของที่อยู่ในบ้านก่อนจะเปลี่ยนชุดและก็ถือปืนพร้อมกับสุนัขของอาทิน่าเนี่ยขึ้นเครื่องบินส่วนตัวและก็ได้เจอกับนักบินที่ตกใจมากที่คนอื่นเนี่ยโดนฆ่าตายหมดแล้วก่อนจะบังคับให้พวกเขาเนี่ยพาส่งกลับบ้านและเธอเนี่ยก็นั่งดื่มแชมเปญอย่างมีความสุขก่อนที่หนังเนี่ยจะจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ว่ากันตามตรงนะครับหนังมันสนุกนะครับที่ว่านางเอกของเรื่องเนี่ยไล่ตลบหลังองค์กรไปเรื่อยๆจนไปเจอกับตัวการนี่แหละนะครับเพราะว่าฉากแอคชั่นเนี่ยดูมันและก็สนุกพอตัวหลายๆฉากก็ยิงกันแบบหัวแบะระเบิดขาขาดอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนกับเอาจุดเนี่ยมากลบเกลื่อนความอ่อนของบทให้คนดูเนี่ยไปโฟกัสตรงนั้นแทนนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายของเรื่องนะครับที่เราจะได้ดูฉากการต่อสู้ของสองสาวนะครับแต่ว่าคำถามในหัวของเราเนี่ยจะเยอะมากเลยนะครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่ความสมเหตุสมผลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสรุปก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูเอาเพลินๆเนี่ยก็ได้นะครับความมันของหนังนะครับแล้วก็ความสนุกเนี่ยมันจะขึ้นลงๆตลอดทั้งเรื่องคือมีทั้งช่วงพีคสูงสุดและก็ช่วงต่ำที่สุดนะครับถ้าดูค่าเวลาแก้เบื่อเนี่ยก็ดูได้และสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไป 57% และคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 6.5 คะแนนและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้อย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ